แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปอยู่ที่งานแถลงข่าวครับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับหรืออย.ครับที่ได้มีการร่วมมือกับทางตำรวจบก.ปคบ.ครับในการจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการจับกุมกวาดล้างผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายในครั้งนี้ครับที่สำคัญครับในการแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีในส่วนของทางบริษัทขายตรง1แห่งครับที่ละเมิดสิทธิในส่วนของผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งรายละเอียดและสาระสำคัญของงานแถลงข่าวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเจ้าหน้าที่อย.ก็ร่วมกับทางตำรวจปคบ.เนี่ยได้นำหมายค้นของศาลแขวงปทุมวันนะครับเข้าตรวจสอบร้านขายส่งผลก็คือเราได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับก็มีโทษนะครับในเรื่องของเครื่องสำอางที่ไม่ได้รับการจดแจ้งเนี่ยมีโทษในเรื่องของจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนในเรื่องของการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือฉลากที่ไม่มีภาษาไทยเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือจำทั้งปรับนะครับนอกจากนั้นในเครื่องสำอางมันก็จะมีเรื่องของสบู่นะครับของที่เขียนไว้ในฉลากก็เป็นของหมอยันทีนะครับมีครีมทาลักแร้ขาวอันเดียอาส่วนนี้ก็เป็นเรื่องอาหารนะครับที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าบางส่วนจะไม่มีเลขเลขอย.เลข3หลักนะครับเลขสารบบบางส่วนก็จะไม่มีฉลากเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการสถานที่ผลิตนะครับแล้วจนที่ภาษีอาหารที่ฉลากไม่ถูกต้องที่ผมบอกไปนะครับในที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นเรื่องของแคปซูลผงอุ่นนะครับแล้วก็พวกสลิมไดเหมือนโฆษณาว่าลดน้ำหนักบ้างหรือว่าทำให้ผิวขาวบ้างซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นฉลากที่ไม่ถูกต้องที่มีโทษปรับไม่เกิน30,000 บาทนะครับหรือเรื่องของคุกกี้สลิมนะครับเรื่องของไอ้ดับเบิ้ลแอคชั่นวิตามินก็เพื่อให้ตรวจสอบอาหารแล้วก็เครื่องสำอางนะครับที่ขายตรงในย่านพระราม9นะครับที่ชื่อบริษัท Forever Young International จำกัดนะครับเรื่องเครื่องสำอางที่มีเรื่องการจดแจ้งเนี่ยของการที่เรามีประกาศนะครับว่าเครื่องสำอางที่ไหนที่ห้ามจำหน่ายหรือมีประกาศนะครับโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้ในครั้งนี้เราก็มีกองปราบคุณน้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับท่านพบเห็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางต่างที่สงสัยว่าไม่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ให้ร้องเรียนสายด่วนของอย. 11556นะครับหรือสายด่วนอ.ก.ป.ก. 1335นะครับเราจะตรวจสอบให้เลยนะครับว่าเลขจดแจ้งของเรื่องเครื่องสำอางหรือเลขอย. 13หลักปัจจุบันนี้ที่ตรวจพบเนี่ยอาจจะเป็นอย. บินก็มีถ้าจะเลขอย. นี้ที่ขออนุญาตถูกต้องไว้ต้องไปใส่ที่หนึ่งอะไรหลายอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าถูกต้องนะครับหรือเอาไปตลาดขายตรงแบบตลาดแบบตรงนั้นก็มีนะฮะคือไปขายเรียกอย.ออกก็มีซึ่งไม่ถูกต้องนะไปใส่หลายที่นะครับพี่น้องประชาชนสงสัยก็ร้องเรียนสายด่วนนะ1556ของอย.หรือ1135ปคบ.ระดมการตรวจสอบให้และจับกุมให้เด็ดขาดกับต้นอย.ตลอดไปครับผมครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้ร่วมมือกับตำรวจในบก.ปคบ.นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็เข้าไปดูเรื่องของเขาเรียกอะไรปราบปรามในเรื่องของผิดพันสุขภาพที่ผิดกฎหมายนะครับคำว่าผิดกฎหมายก็หมายความว่าอาจจะเป็นหลายๆส่วนนะครับทั้งเรื่องฉลากเรื่องใดๆนะครับที่ทำให้มันเขาเรียกว่ามีการที่เราอนุญาตไม่ได้อนุญาตไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็เข้าไปใน2จุดนะครับที่ร่วมกับบก.ปคบ.นะครับในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของที่ร้านมารวยนะครับซึ่งเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่นะครับร้านนี้เนี่ยเราก็ไปพบเรื่องของผิดพันสุขภาพก็คือเรื่องของผิดพันเสริมอาหารส่วนหนึ่งนะครับ
ที่มีฉลากไม่ถูกต้องนะครับนะครับอันนี้คำว่าฉลากไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็จะมีโทษที่ปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะครับส่วนที่2เนี่ยเราก็ไปพบเรื่องของเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งนะครับคำว่าไม่ได้จดแจ้งก็หมายความว่าไม่ได้ขออนุญาตอ่ะพูดง่ายๆคือไม่ได้ขออนุญาตนะครับอันนี้ก็จะมีโทษเหมือนกันนะครับมีโทษในส่วนของจำคุกไม่เกิน1เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูฉลากของเครื่องสำอางเองก็เป็นฉลากที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีฉลากที่ไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้ก็มีโทษในเรื่องของการจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับก็เรียนว่าอันนี้ก็เป็นมูลค่าพอสมควรนะครับในเรื่องของทั้ง2ร้านอันนี้แรกเป็นร้านมารวยนะครับอันที่2เป็นเรื่องของร้านที่ได้รับเรื่องการร้องเรียนจากเรื่องของForever นะครับหมายถึงว่าบริษัท Forever เป็นร้านขายตรงที่รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เจอทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับเครื่องสำอางเช่นเดียวกันนะครับเครื่องสำอางก็ไม่ได้รับการจดแจ้งหรือฉลากที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีฉลากที่จริงๆก็คือไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็เป็นฉลากที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับจริงๆรวมๆแล้วมูลค่าของสินค้านะครับที่ดูเนี่ยประมาณรวมกันก็ประมาณ2ล้านบาทนะครับประมาณ2ล้านบาทก็คิดว่าก็คงจะทำให้อะไรล่ะพี่น้องประชาชนรู้มากขึ้นที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเราจะดูเลขสารระบบหรือเรียกอย.ที่เป็นเขาเรียกอย.เนี่ย13หลักเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเลขนี้ก็หมายความว่าเราได้อนุญาตแล้วแต่การดูเนี่ยดูที่ข้างกล่องหรือว่าข้างผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าตรวจสอบในเว็บไซต์ของอย.เองหรือว่าในสายด่วน1556นะครับส่วนเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยจะดูเขาเรียกที่ใบรับแจ้งที่เขาจดแจ้งเป็นเลข10หลักนะครับอันนี้จะดูได้มากกว่า156กับเว็บไซต์แล้วนี่ก็ยังดูที่ตัวอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะบอกว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่ออะไรแล้วก็ใครเป็นคนผลิตหรือว่านำเข้านะครับอันนี้ก็อยากเรียนให้พวกเราทราบนะครับแล้วก็การดูฉลากก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องตรวจสอบให้ได้นะครับเพื่อจะได้เสียเงินซื้อพวกนี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้สมประโยชน์นะครับในส่วนนี้ครับในปัจจุบันเรื่องร้องเรียนยังมีเรื่อยๆนะครับนะส่วนเรื่องคือระบบของการดูแลเรื่องผิดพันธุ์สุขภาพเนี่ยในเรื่องของการที่ไปตรวจติดตามหลังเขาเรียกหลังออกสู่ตลาดเนี่ยเรามีระบบที่ทั่วไปคือระบบเฝ้าระวังนั่นหมายความว่าไปสุ่มตรวจต่างๆนะสถานที่จำหน่ายต่างๆว่าไอ้ผิดพันธุ์สุขภาพนี้มีปัญหาไหมนะครับมีฉลากถูกต้องไหมมีส่วนประกอบอะไรถูกต้องไหมนะครับส่วนที่สองก็คือเราได้จากเรื่องของการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนจากผู้บริโภคโดยตรงร้องเรียนจากสื่อเองนะครับสำหรับเรื่องการร้องเรียนเนี่ยผมถือว่าทางอย.เนี่ยให้ความสำคัญเป็นระดับแรกนะครับเพราะว่าถือว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบดำเนินการในเรื่องนี้นะครับแล้วส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเราก็ร่วมมือกับทางตำรวจโดยเฉพาะบก.ปคบ.ตลอดนะครับเพราะว่าก็ผู้งานก็เป็นหูเป็นตาเพิ่มขึ้นในส่วนนี้นะครับในระยะนี้หรือระยะต่อไปผมว่าความเข้มงวดเนี่ยก็เป็นความเข้มงวดตลอดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในส่วนของอย.และในส่วนนี้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราดูแลอยู่ครับผมเข้าใจว่าสินค้าที่ผ่านทางทีวีดาวเทียมที่เป็นเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการโฆษณาเนาะคือเราแยกออกจากกันว่าเรื่องการโฆษณากับเรื่องตัวผลิตภัณฑ์นะเรื่องการโฆษณาเนี่ย เราได้ร่วมมือกับในส่วนของถ้าเป็นทีวีดาวเทียมแล้วเราก็ร่วมมือกับกสทช.นะครับในการดูแลเพราะว่าเรื่องของสื่อเนี่ยทางกสทช.จะเป็นคนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพราะเขาก็จะมีมาตรการทั้งมาตรการทางปกครองหรือว่าพักใช้ใบอนุญาตหรือว่าเลิกใบอนุญาตอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนั้นแต่ในส่วนของอย.นะครับนอกจากเป็นเรื่องของตามโทษต่างๆที่ว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับตามกฎหมายตามพ.ร.บ.อาหารเนี่ยถ้าไม่อนุญาตเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็มีโทษนะแต่โทษแค่โทษปรับนะครับมาตรการอื่นเนี่ยถ้าสำหรับตัวผิดพันเนี่ยในอนาคตเราอาจจะมีความเข้มงวดจริงๆเราก็เข้มงวดอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เรามัน
ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับถ้าเป็นการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงนะครับอย่างเช่นอาหารเนี่ยผมเรียนแล้วว่าถ้าอาหารเนี่ยก็เป็นการโฆษณาในเรื่องของการรักษาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ยานะครับเรื่องของลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารนะครับมันไม่ใช่ยาที่สำหรับการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับก็เรียนผู้นี้ด้วยว่าต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรู้นะแล้วก็ตระหนักในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าอะไรที่มันเร็วๆขาวภายใน7วันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะของเราเองเพราะว่าคนเราก็อะไรอยากสวยอยากงามอะไรเงี้ยนะเครื่องสำอางนะครับก็จะมีปัญหาในประเด็นนี้นะครับก็คิดว่าทางสื่อมวลชนก็น่าจะช่วยได้ในส่วนนี้ในการกระจายข่าวครับอะไรที่ไม่แน่ใจก็สอบถามมาที่อย.ได้ครับนะสายด่วนก็ได้ครับ156ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของทางอย.ครับที่จะร่วมกวาดล้างผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายในครั้งนี้ครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถกวาดล้างได้หมดในส่วนของตลาดเมืองไทยได้หรือไม่ครับสำหรับช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจขายตรงมาฝากกันครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะนิวเคซีไลค์แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลค์ใส่ใจในตัวคุณเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด Enside เดือด New Case Life ส่ง You Food ยึดตลาดเครือข่ายทิพยประกันภัยปักธงลบ CLMV คุยฟุ้ง5ปีผงาดแชมป์อาเซียนเปิดไตเครือสาพัฒน์กางแผนตีตั๋วสู่เวทีโลกกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มโรคหน้าฝนชี้ยอดผู้ป่วยปีนี้